ทีนี้กลับมาบ้านเรากันหน่อยค่ะความหวังในการเปิดประเทศของเราเนี่ยเราตั้งเป้ามองไปที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แต่ล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมานะคะเพราะว่าในช่วง7วันเขาต้องไปจับตาดูเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีข้อกำหนดของสบค.นะคะว่าถ้าหากว่ามีผู้ติดเชื้อเนี่ยในรอบ7วันเนี่ยสูงเกิน90คนต่อสัปดาห์อันนี้เราต้องระมัดระวังแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะ145คนเรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านบอกว่าได้สั่งให้จับตาการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะ7วันจากนี้เพื่อหาวิธีที่ต้องกดตัวเลขผู้ติดเชื้อให้ลดลงหากตัวเลขผู้ติดเชื้อในภูเก็ตยังเพิ่มขึ้นหรือไม่ลดลงจนกระทบต่อระบบสาธารณสุขไม่สามารถรับมือไหวททเนี่ยจะต้องมีการดำเนินงานในขั้นต่อไปคุณยุทธศักดิ์สุพศรค่ะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางททได้หารือร่วมกับคุณณรงค์วุ่นซิ่วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายแพทย์กู้ศักดิ์กู้เกียรติกุลนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตรวมถึงหน่วยงานของรัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องคือแม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อใหม่ช่วงวันที่21ถึง27กรกฎาคมเนี่ยจะมีจำนวน145คนตัวเลขนี้เกิน90รายต่อสัปดาห์ตามที่สบคเนี่ยนะคะก็มีการกำหนดแต่พอไปดูยอดผู้ติดเชื้อสุทธิหลังมีการรักษาหายแล้วพบว่าเหลือเพียง60กว่าคนซึ่งระบบสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังมั่นใจค่ะว่ายังสามารถรับมือได้ไหวอยู่สำหรับภูเก็ตค่ะเขาเริ่มยกระดับจากเบาไปหาหนักนะคะเริ่มปรับลดกิจกรรมมีการปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ตเซ็นทรัลฟอเรสต้าภูเก็ตปิดสนามกีฬาฟุตบอลฟุตซอล7วันตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง2สิงหาคมปิดโรงเรียนจนถึงวันที่16สิงหาคมแล้วก็ให้รวมกลุ่มทำกิจกรรมได้ไม่เกิน100คนขณะที่ตลาดนัดตลาดสดจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ4ตารางเมตรต่อ1คนมีผลตั้งแต่27กรกฎาคมค่ะรวมถึงยังกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากทุกจังหวัดรวมถึงผู้ที่อยู่ในภูเก็ตนะคะแต่ว่าเดินทางมาจากต่างจังหวัดต้องแสดงหลักฐานผลการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็มีผลการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test เนี่ยเป็นลบภายในเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงตั้งแต่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ